พี่ห่วงพี่เฉยๆพี่สาวน้องพลอยต่างหากที่อยากแต่งงานกับพี่จนตัวสั่นนี่เธอรู้อะไรไหมเขาเป็นคนขอพี่แต่งงานเองด้วยนะปุ๊บพูดดีกว่าเฮ้ยทัชชาพูดดีๆก็ได้น้องเมียยังไงตอนนี้พี่ก็เป็นพี่เขยน้องแล้วต้องอยู่ร่วมบ้านกันอีกนานตัวละครทัชชานะคะเวลาเข้ากับพลอยรุ้งอ่ะเขาจะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงให้พลอยรุ้งรู้เลยทุกๆครั้งที่เข้าฉากกับมาสู่ก็จะเอาอีกแล้วโอเคเตรียมตัวต้องแบบกดใจนิ่งๆไว้เหมือน energy เราต้องแบบต้องพร้อมอะต้องพร้อมที่จะสู้ไปกับเขาแต่สนุกสนุกค่ะมันไม่เคยมีซีนไหนที่คุยกันดีๆเลยค่ะผมสนุกมากเลยกับการที่ต้องได้เข้ากับเขาการที่ได้เข้าไปแบบปั่นป่วนในมุมทัชชาคืออันนี้คือแบบหมูของผมหมายถึงว่าแบบว่าคนขี้โมโหคนอารมณ์ร้อนๆพยายามจะต้องแบบแอตแทคเราคืนตลอดเวลาอะไรแบบเนี้ยเข้าทางกับทัชชามากยิ่งทำให้ตอนผมเล่นอะผมรู้สึกแบบโอ้โหมาเลยตัวละครแบบนี้ชอบเข้าทางทัชชายิ่งแกล้งยิ่งสนุกยิ่งปั่นป่วนยิ่งสนุกมันมากครับขอบคุณน้องพิมพ์ด้วยฮะน้องพิมพ์ก็รับส่งได้แบบสุดยอดแล้วบทค่อนข้างแรงคำพูดของตัวทัชชาที่พี่มาสูตรเล่นเนี่ยแรงมากเวลาพูดกับผู้หญิงนะฮะคือเราจะได้เห็นเลยว่าท่าแท้ของผู้ชายจริงๆอ่ะมันมีมุมนี้ด้วยเขาจะเป็นแบบแพทย์สยามตัวจริงเลยกลับดึกขนาดนี้พี่เพชรคงจะรอกันหรอกหัดทำตัวเป็นสามีที่ดีหน่อยแต่งงานไม่ทันไรกลับบ้านดึกทุกคืนเลยพี่ก็ต้องไปดูร้านสิร้านหรือซ่องเมียพี่ยังไม่ว่าอะไรเลยทำไมน้องเมียต้องเป็นห่วงแทนด้วยหรือว่าหึงพี่จะอ้วกหรือว่าอยากเป็นเมียพี่คนทูเรศพี่ชอบน้องพลอยนะบุญแบบนี้สเปคเลยถ้ากลัวพี่เพชรรู้นายแอบกับพี่ไหมล่ะมาสุเหรอคะโหเขาถอดเสื้อบ่อยมากอะค่ะเรื่องนี้ลำคาญมากเพราะว่าซิกแพคมันเป็นก้อนๆเลยโอ้แล้วเขาขาวแล้วก็ลีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราก็เลยทำให้เรามองไม่เห็นความแพทย์สยามของเขาไปไม่ใช่ไม่ใช่ก็บทไม่ผมว่าพี่คิดอย่างนั้นจริงก็ถอดบทนะคะหลายคนก็สำหรับมาสู่เหรอคะก็มองว่าน้องเป็นคนที่แบบเรื่องนี้แสดงได้สุดๆมากๆเลยแล้วก็บทค่อนข้างที่จะแบบแรงอะไรเงี้ยค่ะไม่เคยเห็นเขาเล่นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยคือเล่นกับเขาเรื่องสองเรื่องนะเคยเล่นกับเขาแต่ว่าเรื่องนี้คือแบบรู้สึกว่าเขาแบบเต็มที่มากๆการที่คนเราเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือบางทีมันอาจจะเป็นแค่กลไกการเยียวยาตัวเองเพื่อหนีความจริงไงผมจะทำให้ความตั้งใจของพ่อเป็นจริงที่เราเห็นจากพลอยรุ้งนะเรารู้สึกว่าน้ำพงเป็นคนที่มีหลายมุมมากๆจริงๆคือคนอื่นมาเขาจะมากันแบบตรงๆมากันแบบมีแผนการมีความต้องการที่ชัดเจนพี่รู้สึกว่าน้ำพงเนี่ยความต้องการและแผนการของเขาเนี่ยอ่านยากที่สุดค่ะเพราะว่ามันพลิกไปพลิกมาตลอดเวลาค่ะคือไม่อยากจะบอกแต่ว่ามันมีความพลิกไปพลิกมาคือเราเปิดมาตอนแรกเราจะรู้สึกว่าเป็นคนอย่างนี้แต่สักพักอ้าวทำไมอยู่ดีๆไปทำสิ่งนี้คือเราจะเดาไม่ได้เลยค่ะว่าความต้องการเขาคืออะไรคือผมบอกเลยว่านภพงเป็นคนที่อันตรายมากที่สุดเพราะจะอ่านไม่ค่อยออกใช่คือจะเข้ามาช่วยในรูปแบบไหนคือเข้ามาช่วยแบบจริงใจหรือเปล่าหรือว่าหวังผลประโยชน์น้องรักผมนะฮะไอซ์เป็นตัวละครที่ตายตาไปแล้วเห็นไอซ์อยู่มุมนึงของซีนหรือว่าอาจจะอยู่ข้างๆผมหรือตรงไหนของซีนก็ไม่รู้เนี่ยเขาจะมองผมด้วยสายตาแบบแบบเล่นอยู่ตลอดเวลาจริงๆชื่นชมนะชื่นชมน้องไอซ์เขาแบบเขาเล่นอยู่ตลอดเวลาแล้วเขาก็เป็นอีกสายตาหนึ่งที่มองทัชชามาแล้วบอกว่าฉันรู้นะว่านายทำอะไรอยู่เราจะมีบางช่วงที่เราไปใช้เขาเป็นไม่รู้ใช้คำถูกหรือเปล่าใช้เขาเป็นเครื่องมือฉันก็เป็นสะพานแล้วกันฮะใช้คำนี้ในการที่เราไปถึงเป้าหมายครับทัชชามันเป็นซะอย่างเงี้ยแหละเขาจะต้องไปหยิบจับอะไรหลายๆอย่างค
คนหลายๆคนอะไรเงี้ยเข้ามาเป็นตัวช่วยเป็นสะพานเป็นบางคนใช้เป็นเครื่องมือบางคนใช้อะไรเพื่อประกอบร่างจิ๊กซอทุกอย่างให้ไปสู่เป้าหมายที่สำเร็จของเขาให้ได้ครับคือเราจะโดนพี่มาสู่เนี่ยปั่นหัวอยู่ตลอดว่าเอ้ยเราต้องหวานล้อมตัวพลอยลุงนะเพื่อที่จะได้หวังมรดกของเขาดูทรัพย์สินของบ้านเขาสิเป็นแบบนั้นแบบนี้นะอะไรเงี้ยครับเราก็จะค่อยๆเคลิ้มตามเขาไปเรื่อยๆคือพีคถึงขั้นสุดเลยครับจากก็จะโดนพี่เป๋าต่อยอ่ะใช่ครับคือจากอาวิมที่เรารักนับถือคนที่นับถือเรามาต่อยเราอ่ะณพงษ์เขาไม่ใช่คนเดิมที่อาเคยรู้จักอีกแล้วค่ะอาผิดหวังในตัวนายมากเลยฮะเสียอะไรอาไม่น่าเชียร์ให้นายเข้ามาทำงานที่นี่จริงวิมเขาเป็นคนฉลาดนะครับเขาเป็นคนฉลาดแกมโกงมีความเจ้าเล่ห์แล้วเขาก็มักจะมองพูดง่ายๆว่าเหมือนผีเห็นผีดีกว่าเขาเจ้าชู้ใช่ไหมเขาก็จะรู้ว่าผู้ชายแบบนี้เจ้าชู้อย่าไปคบเลยอะไรเงี้ยแต่นี่เขาก็ไม่ฟังไงแต่ผมไม่ห่วงเขาเลยนะครับเวลาเขาผมมองหน้าเขาเนี่ยโอ้ยคนนี้เหรอโอ้วิมสู้ผมไม่ได้หรอกคุณอ่านจริงๆเขาดูดีนะฮะเพราะว่าคือเขาเป็นแบบหนุ่มหล่อเนี้ยมันเนาะมันธรรมดาใช่ไหมที่คุณจะขั้นคลามโอ้ขั้นคลามโอ้โหโบราณมากเลยครับเผื่อไผ่เผื่อใจไปอะไรอย่างงี้ค่ะเผื่อใจไปรักแต่มันก็ดูยากนะครับคนแบบผมเนี่ยเวลามาแบบถ้าเผื่อพูดจาดีขับรถมาส่งบอกทุกอย่างเปิดเผยทุกอย่างให้ดูอย่างเงี้ยแต่ทุกอย่างเมคมาหมดนะโกงจริงโกหกมาหมดเลยแต่มันก็ดูยากนะฮะเวลาคนมาแบบเนี้ยสมัยนี้นะเอาจริงเหมือนคนยุคสมัยนี้นะก็เพราะว่ามันทีมันก็ดูไม่ออกเหมือนกันถูกไหมมันก็ดูไม่ออกจริงว่าการแต่งตัวแบบนี้การใช้รถแบบนี้เนี่ยจริงๆเขาเป็นเขามีที่มาที่ไปยังไงก็ไม่รู้พูดจาดีเดินทางไปต่างประเทศตลอดมีบอกมีบริษัทนู่นนี่นั่นมาถ้าเบื่อผู้หญิงจะรู้เนี่ยสงสัยต้องแบบตามเช็คอะต้องให้มีคนสืบต้องมีนักสืบตามแหละผมว่าถ้าเป็นคนโกหกเก่งขนาดนี้นะฮะในตัวเรื่องสนุกดีครับเวลาเล่นมันก็ตอแหลดีนะฮะเพราะว่าเวลาพูดจาไปก็ว่าพูดโอ้คนนี้มันพูดจาดีครับนู่นครับนี่มาครับกับทุกคนเลยฮะรู้สึกได้สองสามคนในเรื่องอ่ะเวลาพูดออกมาด้วยความจริงใจทั้งที่รู้ว่ามันโกงเนี่ยตอนแรกก็ขำๆตัวเองอยู่เหมือนกันแต่ว่าได้ผู้กำกับช่วยครับก็บอกว่าคุณต้องเป็นคนสุภาพพูดครับทุกคำเวลาพูดครับขึ้นมาเนี่ยมันได้นะมันเหมือนกับว่าเราพูดได้ใจจริงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปนิ่งๆจนเขาเชื่อสำหรับตัวเองรู้สึกมันยากนิดนึงเหมือนกันพี่อั๋นเนี่ยเป็นผมอันนี้แบบในมุมมาสู่บ้างแล้วผมชอบอ่ะชอบคาแรคเตอร์พี่อั๋นดูเป็นชายแพทย์สยามที่แบบถ้าผมเป็นผู้หญิงเนี่ยผมจะหลงแบบเนี้ยได้ง่ายมากมาแบบว่านิ่งๆคูลๆภูมิฐานแล้วก็เฉียบๆอ่ะครับหล่อฉันเป็นเมียน้อยฉันเป็นชู้ฉันคบกับเขาแล้วฉันก็ใจง่ายง่ายใช่ไหมตกลงง่ายใช่ไหมผมต้องจูบกับแอนซิเลียมนึกออกไหมผมต้องเตรียมตัวเป็นอาทิตย์เลยนะผมต้องแปรงฟันวันละสามเวลาผมต้องให้ช่องปากผมเนี่ยสดชื่นมิ้นหน้าละได้กินหน่อยๆทันใดนั้นก็คือพอจูบเสร็จปุ๊บพี่แอนเขาต้องตบใช่ไหมเราก็นัดกันตรงนี้นะครับปั๊บซีเรียมไปตรงไหนไหมฮะบ้องหูครับบ้องหูครับโบ้เข้ามาแล้วผมก็แบบดาวขึ้นเฉยเลยมึนคุณอ่านว่าขอโทษนะขอโทษผมไม่นึกว่าพี่จะตบบ้องหูผมขนาดนั้นแล้วก็แต่มันเป็นซีนที่ดีนะครับคุณผู้ชมอาจจะไม่เห็นหรอกครับอันนี้เป็น behind the scene สุดๆเลยคือเล่าให้ฟังว่ามันตลกมากเจ็บจริงๆใช่ไหมเจ็บจริงจ้ะเจ็บจริงจริงเล่นต่อไหมก็ไม่เล่นต่อโปรเฟชชั่นอลโปรเฟชชั่นอลไม่มีคำว่าหยุดนะโดนตบมาก็ยิ้มได้ถ้าหยุดอาจจะต้องตบใหม่ถึงจะเสียว่าจะต้องตบใหม่ไงจูบแล้วไม่ถูกใจไงจริงว้ายคุณต้องไปฝึกมาใหม่หรือเปล่าคุณขิงผมแบบนี้แล้วสองคนนี้จูบกันไหมอุ้ยจะเหลือเหรอซัดกันไปซัดกันมาเหลือแค่บ็อกเซอร์ตัวเดียววัดใช่จริงเหรอคุณใช้คำว่าซัดกันไปซัดกันมาอย่างนี้เลยเหรออ้าวจะให้ผมทำอยู่คนเดียวเหรอเขาก็มีฝีมือนะเฮ้ยคุณออนเนี่ย
ผมต้องรีชูตแล้วครับคุณผู้กับครับทำไมผมได้แค่จูบแล้วผมโดนตบบ้องหูครับถามจริงๆทำไมถึงเลือกผู้หญิงก็สวยรวยแถมได้สมองมันมีเมียมีลูกแล้วแต่ก็ยังจะไปยุ่งกับมันเนี่ยนะไอ้สันดานมักง่ายเดิมๆของแกเนี่ยมันคงแก้ไขไม่ได้แล้วสินะแม่แต่งงานกับคุณพ่อที่รักเดียวใจเดียวไม่เจ้าชู้คุณแม่ไม่เข้าใจสิ่งที่เพชรเจอหรอคะฉันเป็นพี่สะใภ้เธอนะทำไมเว้ยเพชรใจเย็นๆก่อนโอ้ยโอ้ยนี่สำหรับที่มึงหลอกพี่กูนายเห็นกับเงินเห็นกับประโยชน์ถึงขนาดยอมเข้าข้างคนเร็วๆอย่างมันเลยหรออย่าเอาเหตุผลส่วนตัวมาปนกับเรื่องงานผมจะล้างแค้นเอาคืนพวกมันผู้ชายสมัยนี้มันแพทย์สยามจะตายไปชื่อเรื่องชายแพทย์สยามเนี่ยผมก็รู้ละว่าจะเจอกับอะไรบ้างครับผมจะไม่ขอความเห็นใจหรือว่าขอความเอ็นดูอะไรทั้งนั้นครับจัดมาครับคิดว่าไม่ทำให้คนดูผิดหวังแน่นอนครับเพราะว่าทุกคนได้ใส่เต็มกันมากๆทุเรียนไม่ต้องถึงขั้นปลาอะไรนะครับผมในความเพย์บอยของชายแพทย์สยามันคือความสุขของแต่ละคนมันมีปมหลายปมแล้วก็แต่ละคนก็มีเหตุผลของแต่ละคนรับประกันเลยครับว่าเรื่องนี้สนุกครบรสแน่นอนดราม่าแล้วก็ความแพทย์สยามของแต่ละคนเนี่ยเราจะไม่ทับลายกันเรามักจะได้ยินคำว่าหญิงแพทย์สยามใช่ไหมครับแต่ในยุคนี้ครับมันเป็นยุคใหม่แล้วนะครับละครเรื่องใหม่ก็คือของทางช่อง3ชายแพทย์สยามเอ้ยมันจะเป็นยังไงต้องไปติดตามนะครับเพราะว่าต้องบอกเลยว่าผู้ชายทุกคนแซ่บทุกคนครับผมกี่คำที่เธอได้ลอกเอาไว้กี่ใจที่โดนจะทำให้อ๋อไม่ทันความผิดของผู้ชายหรอกเซนส์ของผู้ชายด้วยกันมันดูออกนะอ่อนหวังสมบัติจากพี่เพชรแล้วยังจะเสี่ยมให้พี่น้องแตกกันปล่อยให้เป็นแบบนี้พี่เพชรโดนมันหลอกเอาสมบัติจนหมดตัวแน่พี่อยากพิสูจน์ตัวเองให้คนในครอบครัวของเพชรยอมรับในตัวพี่ให้ได้ก่อนทะเบียนสมรสมันก็เรื่องนึงส่วนหัวใจคนเราอ่ะมันก็อีกเรื่องนึงมันห้ามกันไม่ได้สำหรับผู้ชายเนี่ยเซ็กกับความรักมันแยกกันนะนี่พี่เริ่มไม่แน่ใจแล้วนะว่าเธอห่วงพี่หรือว่าเธออิจฉาพี่กันแน่ถ้าไม่เจอกับตัวไม่เห็นกับตาไม่มีหลักฐานเขาไม่มีวันเชื่อหรอกของผัวก็เหมือนของเมียอยู่แล้วไม่ใช่หรอทำให้ได้อย่างที่พูดก็แล้วกันการที่คนเราเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือบางทีมันอาจจะเป็นแค่กลไกการเยียวยาตัวเองเพื่อหนีความจริงไงฉันให้โอกาสแกได้ฉันก็ทำลายแกได้ผมจะทำให้ความตั้งใจของพ่อเป็นจริงผมจะไม่มีวันปล่อยออนกับหลานๆเดินเข้าปากเกี่ยวปากกาของผู้ชายเร็วๆแบบนั้นหรอกแกมาไว้ผมไม่ยอม